ดีครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กครับชื่อรุ่นว่า T11/1 HEPA นะครับความจุของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่11ลิตรนะครับกำลังวันมอเตอร์อยู่ที่850วัตต์นะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้พร้อมตัวเครื่องนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้เป็นถุงเก็บฝุ่นนะครับเป็นถุงโพลีเอสเตอร์นะครับ1ใบนะครับตัวหัวดูดหน้ากว้าง1อันนะครับสำหรับดูดพื้นนะครับตัวท่อต่อความยาวนะครับมีมาให้ทั้งหมด3ท่อนท่อละ30ซมนะครับตัวสายดูดยาว2เมตรนะครับพร้อมกับตัวมือจับด้านบนแล้วก็สามารถถอดทำความสะอาดภายในท่อได้ถ้าเกิดมีการอุดตันนะครับวิธีการถอดก็จะมีคลิปให้เรากด2ด้านนี้นะครับจะถอดจะใส่ก็กดคลิปสีเทานี้นะครับที่การใส่ก็ง่ายครับไม่ยากนะครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวเส้นกรองเฮปาฟิลเตอร์ครับถัดมาจะเป็นตัวกระบะกรองอีก1ชั้นนะครับส่วนตัวเครื่องครับมีอุปกรณ์อยู่บนตัวเครื่องครับได้แก่ตัวสวิตช์ปิดเปิด1ตัวครับอยู่ทางด้านนี้นะครับสีเหลืองนะครับด้านบนเป็นด้ามจับนะครับด้านหลังเป็นจุดที่คล้องสายไฟเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วเราหมุนสายไฟเป็นวงกลมเอามาคล้องได้นะครับส่วนตรงนี้ที่เราเห็นนะครับเอาไว้เสียบท่อดูดนะครับลักษณะนี้นะครับส่วนด้านหน้าตัวเครื่องครับมันจะมีจุดสีเหลืองตรงนี้เอาไว้สำหรับพักหัวดูดหน้ากว้างตัวนี้นะครับมันจะมีร่องให้เราเสียบตรงนี้นะครับปึ๊บแค่นี้นะครับวิธีการใส่สายดูดเข้ากับตัวเครื่องไม่ยากครับให้เราจับไปด้านหนึ่งที่เข้ากับตัวเครื่องครับเสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับนะครับเวลาออกเราแค่มาบีบตัวสลักสีเหลืองตรงนี้ครับตัวคลิกสีเหลืองนี่บีบแล้วดึงเข้าออกตรงๆเลยนะครับวิธีการถอดเอาหัวดูดฝุ่นกับตัวถังแยกออกจากกันนะครับก็จะมีตัวล็อก2ข้างซ้ายขวาที่เป็นสีเหลืองนี่นะครับยกขึ้นมานะครับด้านในก็จะเป็นมอเตอร์ครับพร้อมกับตัวไส้กรองก่อนเข้ามอเตอร์อีก1ชั้นนะครับตัวถังเก็บฝุ่นนะครับก็จะมีล้ออยู่ด้านล่างครับเป็นล้อใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ล้อเล็กอยู่ด้านหน้าเอาไว้เลี้ยวได้นะครับส่วนตัวที่ต่อกับตัวถังเก็บฝุ่นสามารถถอดออกได้นะครับเพื่อบางทีเราต้องการจะทำความสะอาดนะครับวิธีการถอดก็ไม่ยากครับแค่บิดลักษณะนี้ครับบิดปุ๊บก็ดึงออกมาได้เลยนะครับพอใส่ก็ปิดล็อกที่นี้ดูรายละเอียดของตัวระบบการกรองฝุ่นที่เรียกว่า HEPA นะครับตัว HEPA filter ตัวนี้นะครับใช้ควบคู่กับถุงฟีดตัวนี้ครับถุงฟีดตัวนี้เป็นถุงที่เป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทั้งหมด3ชั้นนะครับซึ่งเรียงความละเอียดของเส้นใยทั้ง3ชั้นไม่เท่ากันครับชั้นแรกจะห่างหน่อยชั้นที่2จะถี่ขึ้นมานิดนึงครับชั้นสุดท้ายคือเป็นชั้นที่ละเอียดมากเลยสามารถดักฝุ่นละเอียดได้ดีนะครับใช้ควบคู่กับตัว HEPA filter นะครับ HEPA filter ตัวนี้เป็น HEPA filter 14นะครับซึ่งมีความละเอียดของตัวการกรองอนุภาคเล็กๆเนี่ยอยู่ที่ 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนนะครับทีนี้วิธีการใส่ตัว HEPA filter เข้ากับตัวหัวดูดฝุ่นนะครับมันจะมีตัวเบ้าเสียบให้เราอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับขาล็อกทั้งหมด4ขานะครับให้เราหยิบตัว HEPA filter ขึ้นมาแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นบิดล็อกครับแค่นี้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราหยิบตัวถุงที่มีเส้นใยการกรอง3ชั้นใส่เข้าไปที่ตัวถังเก็บฝุ่นนะครับวิธีใส่ให้เอาตัวบ่าตรงนี้นะครับเข้ามาเสียบตัวที่เป็นดำๆทางเข้าตรงนี้นะครับลักษณะนี้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้เอาตัวไส้กรองที่เป็นกระบะตรงนี้นะครับสวมทับลงไปครับประกบให้สนิทนะครับหลังจากนั้นยกหัวดูดฝุ่นนะครับเสียบลงไปนะครับพร้อมกับล็อกนะครับใส่ท่อดูดนะครับเสียบตัวท่อต่อคำยาวนะครับทั้งหมด3ท่อนนะครับเสียบเข้ากับท่อดูดที่เป็นหัวดูดด้านกว้างนะครับหลังจากนั้นเปิดสวิตช์พร้อมใช้งานครับหลังจากการใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการดูแลตัวเครื่องนะครับหลังจากการใช้งานแล้วก็วิธีการทำความสะอาดนะครับหลักการคือเราก็ถอดท่ออุปกรณ์ต่างๆออกมานะครับพร้อมกับเปิดฝามอเตอร์นะครับเ
หยิบถุงที่เราเป็นถุงใส่ถุงดูดฝุ่นนะครับหยิบขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้อาจจะมีฝุ่นเล็ดรอดขึ้นมานิดนึงอาจจะต้องมีการใส่หน้ากากป้องกันนิดนึงนะครับดึงออกมาตรงๆช้าๆนะครับหลังจากนั้นเอาถุงนี้ไปทิ้งนะครับลักษณะการดึงถุงให้พอดึงออกมาแล้วให้ใช้มือปิดลักษณะนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเล็ดรอดออกมาหรือให้เล็ดรอดออกมาให้น้อยที่สุดนะครับแล้วนั้นเอาฝุ่นไปทิ้งนะครับแล้วเปลี่ยนถุงใบใหม่มาใช้นะครับถุง1ใบใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเต็มแล้วทิ้งเลยนะครับส่วนตัวอุปกรณ์ของตัวเครื่องเนี่ยสามารถโดนความชื้นหรือโดนความเปียกได้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการทำความสะอาดครับเราอาจจะใช้สเปรย์ความสะอาดหรือสเปรย์ฆ่าเชื้อที่เรามีนะครับฉีดพ่นลงไปนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับตามจุดที่เป็นจุดสัมผัสเช่นมือจับนะครับหรือสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิดนี่เราฉีดสเปรย์ลงไปได้เลยนะครับก็เป็นสวิตช์ที่กันน้ำนะครับสามารถฉีดล้างความสะอาดได้นะครับตามจุดที่เราสัมผัสต่างๆทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือจับตัวเครื่องสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็รวมไปถึงตัวด้ามจับตรงบริเวณท่อนี้ด้วยนะครับส่วนตัวกระบะตัวนี้นะครับในกรณีที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยมันจะใช้เวลานานนิดนึงก่อนที่เราจะได้ทำความสะอาดมันหนึ่งครั้งนะเพราะว่าถุงฝีที่เราใช้เก็บฝุ่นนะครับเป็นถุงที่มีความละเอียดมากความสกปรกหรือฝุ่นที่ดูดเข้าไปในถุงเก็บฝุ่นมันจะเล็ดรอดออกมาติดอยู่ที่ตัวนี้น้อยมากนะครับหรือถ้ามันมีความสกปรกวิธีการทำความสะอาดคืออาจจะใช้เครื่องดูดฝุ่นอีกตัวนึงนะครับมาดูดฝุ่นที่ติดอยู่ตรงนี้ออกไปนะครับหรือเอาไปเป่ากับปั๊มลมก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นอีกตัวนึงมาดูดจะดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับการพรีเซนต์ตัวเครื่องดูดฝุ่น T11 ทับ1 HEPA เรียบร้อยครับ